มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสิ้นหลวงปู่แสงพระเกจิดังละสังขารอย่างสงบสิริอายุมงคลวันที่21เมษายน2565ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากลูกศิษย์หลวงปู่แสงจันทวังโสหรือพระเทพมงคลวัชระโรดมพระเกจิชื่อดังอดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลืองอดีตเจ้าอาวาสวัดโพชัยบ้านโพนตูมหมู่ที่4ตำบลก้านเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมได้ละสังขารอย่างสงบที่กุฏิสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับศิษยานุศิษย์ที่ทราบข่าวเป็นจำนวนมากค่ะนายวีรพลหรือว่าเซียนป๊อปลูกศิษย์กล่าวว่าวันที่19เมษายน2565ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปเยี่ยมอาการอาพาธของหลวงปู่โดยผู้ใกล้ชิดหรือว่าคุณชุติมันพลบำรุงเหลนของหลวงปู่ได้แจ้งว่าก่อนหลวงปู่จะสิ้นลมมีโรคประจำตัวก็คือโรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจมีอาการหอบเหนื่อยอ่อนเพลียเนื่องจากชราภาพมากแล้วก่อนที่จะละสังขารเวลา 6:20 นวันที่21เมษายน2565โดยเวลา 15:00 นวันนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์จะประกอบพิธีนำน้ำหลวงสงศพและสงน้ำศพที่ศาลาการประเรียนวัดโพชัยและบรรจุสรีระสังขารลงหีบศพก่อนที่คณะสงฆ์จะหารืออีกครั้งว่าจะเก็บสรีระสังขารของหลวงปู่เอาไว้เท่าไรและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในช่วงเวลาใดสำหรับประวัติของหลวงปู่แสงมีนามเดิมว่านายแสงวงตาผาเกิดเมื่อวันที่10มีนาคม2454ตรงกับสมัยรัชกาลที่6เป็นชาวบ้านดอนโทนตำบลก้านเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเมื่ออายุ19ปีได้บวชเนนหน้าไฟอุทิศให้กับคุณตาที่วัดศรีสำราญจิตตำบลก้านเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมมีพระครูนาคธรรมนิเทศเป็นพระอุปัชฌาย์หลังบวชท่านอยากจะสึกแต่เจ้าอาวาสไม่ยอมให้สึกจึงทุดงไปที่จังหวัดขอนแก่นมุ่งสู่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดร้อยเอ็ดจนถึงอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีใช้เวลานานถึง7เดือนก่อนที่จะอุปสมบทที่พัทธสีมาวัดบ้านแก้งตำบลเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีมีพระครูบริหารเกษมรัฐเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่าจันทวังโสแปลว่าวงแห่งพระจันทร์จากนั้นหลวงปู่แสงมุ่งศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบไล่ได้นักธรรมตรีโทเอกตามลำดับพร้อมศึกษาด้านวิทยาคมอักขระเลขยันจนเชี่ยวชาญนอกจากท่านเป็นผู้อย่างรู้ตรวจดูดวงชะตาลายมือแม่นยำแล้วรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ชาวบ้านด้วยสมุนไพรในป่าลึกอีกด้วยหลังเดินทุดงไปหลายจังหวัดจึงกลับสู่มาตุภูมิที่วัดโพชัยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่พระครูอุดมรังสีดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสืบเรื่อยมาและยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลก้านเหลืองในเวลานั้นและหลวงปู่แสงยังเป็นศิษย์สืบสายธรรมะของหลวงปู่เสากันตะสีโลและหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบูรพาจารย์พระป่าและยังเป็นสหธรรมิกของหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยพระเคจิชื่อดังทางภาคอีสานวัดธาตุมหาชัยอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมด้านวัตถุมงคลคณะลูกศิษย์ได้จัดสร้างวัตถุมงคลหลายรุ่นแต่ละรุ่นนั้นล้วนมีพุทธคุณและเป็นที่เสาะแสวงหาจนรุ่นสุดท้ายก่อนปิดการสร้างก็คือเหรียญรุ่นศรัทธาบารมีเนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล109ปีวันที่10มีนาคม63เพื่อรักษาธาตุขันธ์ลำดับสมณศักดิ์วันที่5มิถุนายน64ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระราชมงคลวัชโรดมวันที่6กุมภาพันธ์65ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพมงคลวัชโรดมด้วยปัจฉิมวัยไม้ใกล้ฝั่งหลวงปู่มีอายุยืนยาวด้วยสังขารที่ร่วงโรยและไม่ถ่องแท้ในวัยชราภาพ
จึงละสังขารอย่างสงบที่กุฏิสิริอายุ111ปีพรรษา91อย่างไรก็ตามสิ้นหลวงปู่แสงพระเกจิดังนครพนมละสังขารอย่างสงบสิริอายุ111ปีลูกศิษย์แห่อาลัยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ